เหตุระเบิดเกิดขึ้น2ครั้งหน้าสำนักงานขนส่งทางบกในเมืองมันดาเลและแรงระเบิดส่งผลทำให้จักรยานยนต์เสียหายไป14คันมีผู้บาดเจ็บ9คนนะคะมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากองกำลังโจมตีพิเศษไปโพสต์ข้อความใน Facebook อ้างว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้แล้วก็มีเป้าหมายโจมตีแหล่งจัดเก็บรายได้ของทางการเพราะไม่ต้องการให้รัฐบาลทหารนำเงินไปจัดซื้ออาวุธค่ะซึ่งสำนักงานขนส่งทางบกที่เป็นเป้าโจมตีในครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บธรรมเนียมใบขับขี่และภาษีรถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาขึ้นให้การในศาลเป็นครั้งแรกในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน11ข้อหาที่ถูกดำเนินคดีการพิจารณาคดีในครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเนปิดอค่ะโดยห้ามสื่อมวลชนห้ามนักการทูตแล้วก็ห้ามคนทั่วไปเข้ารับฟังการพิจารณาคดีนอกจากนี้รัฐบาลทหารก็ยังออกคำสั่งห้ามทนายความของซูจีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโดยระบุเหตุผลว่าจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติโดยหากซูจีถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงทั้ง11ข้อหาเธอจะถูกจำคุกสูงสุดเป็นเวลานานถึง102ปี